ขณะที่นักร้องหนุ่มไม้พิรัตในฐานะรุ่นพี่ที่มาทำงานที่แดนมังกรก่อนก็เผยว่าชาวจีนชื่นชอบนักแสดงไทยมากซึ่งถึงแม้จะต้องเสี่ยงจากการหายจากหน้าจอที่เมืองไทยไปแต่เขาก็คิดว่าประสบการณ์การทำงานในต่างแดนเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากและพร้อมเดินหน้าลุยงานที่จีนแบบเต็มตัวค่ะผมคิดว่าคุ้มค่านะเพราะว่าคือตอนแรกๆผมก็กลัวเพราะว่าการที่มาที่นี่นั่นแปลว่าผมก็จะไม่มีงานในไทยเลยไม่ได้มีหน้าในทีวีไม่ได้มีอะไรเลยซึ่งอันนี้คือการเสี่ยงมันก็เหมือนการลงทุนเราก็ต้องมีอะไรที่เราต้องเอาลงไปสักอย่างนั่นคือความเสี่ยงของเรามันมีคนที่มีความสามารถที่เก่งสุดๆมากกว่าเราอีกเยอะมากที่เราต้องมาถึงแล้วเราต้องปรับตัวให้ทันเขาต้องพัฒนาให้ทันเขา